วัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีที่มุ่งหน้าไปทางบางบัวทองครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปวัดปากคลองมะขามเท่าไปวัดหลวงปู่สุขครับตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราเดินทางดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับผมใช้ถนนกาญจนาภิเษกเส้นนี้แล้วไปต่อด้วยถนนทางหลวงหมายเลข340หรือถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีแล้วต่อไปที่จังหวัดชัยนาทครับสุพรรณบุรีชัยนาทซึ่งก็เป็นถนนทางหลวงหมายเลข340เช่นเดียวกันครับไปจนถึงจังหวัดชัยนาทแล้วต่อด้วยถนนพหลโยธินมุ่งหน้าไปทางอำเภอมโนรมก่อนถึง4แยกคุ้งสำเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเราเลี้ยวซ้ายก่อนครับไปวัดปากคลองมะขามเท่าเดี๋ยวเราดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับศึกษาเส้นทางกันไปเรื่อยๆเผื่อท่านใดได้มีโอกาสได้ไปกราบหลวงปู่สุขครับวัดปากคลองมะขามเท่าจะได้รู้จักเส้นทางกันเราดูกันไปเรื่อยๆครับยาวๆเลยครับคลิปนี้เราเดินทางดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมบอกจุดสำคัญสำคัญไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแยกตรงไหนเดี๋ยวผมจะบอกเป็นระยะระยะไปครับไปจนถึงวัดปากคลองมะขามเท่าเลยครับเป็นงานก่อสร้างทางขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ไปจังหวัดกาญจนบุรีรถค่อนข้างติดนิดนึงครับเป็นห้างเซ็นทรัลเวสเกตท่านใดไปห้างเซ็นทรัลเวสเกตต้องตรงไปก่อนแล้วก็ไปกับรถข้างหน้าเ
้ายไปครับแล้วเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าบางปะอินอยุธยาสุพรรณบุรีตรงไปครับอยุธยาวังน้อยโคราชสระบุรีตรงไปครับไปสุพรรณบุรีนครสวรรค์เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าเราเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปทางสุพรรณบุรีครับไปใช้ทางหลวงหมายเลข340เบี่ยงซ้ายออกไปครับครับมุ่งหน้าตรงยาวไปเลยถนนทางหลวงหมายเลข340แบ่งชื่อออกเป็นช่วงครับเป็น2ช่วงช่วงหนึ่งคือบางบัวทองสุพรรณบุรีและอีกช่วงหนึ่งเป็นสุพรรณบุรีชัยนาทครับแต่เป็นทางหลวงหมายเลขเดียวกันครับคือหมายเลข340เริ่มจากบางบัวทองไปสิ้นสุดที่ตัวจังหวัดชัยนาทครับไปเชื่อมต่อกับถนนพหลโยธินหรือทางหลวงหมายเลข1เราขับตรงยาวไปเลยครับสร้าง
งตัดกับทางหลวงหมายเลข346เลี้ยวซ้ายไปอำเภอบางเลนสุพรรณบุรีตรงไปปทุมธานีต้องตรงไปแล้วกลับรถข้างหน้าครับเราขับตรงไปเรื่อยๆ
ภอ2พี่น้องไปวัดไผ่ลงวัวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับที่แยกลาดบัวหลวงใช้ทางหลวงหมายเลข3422ครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าสุพรรณบุรีตรงไปครับ
รับสู่จังหวัดสุพรรณบุรีแยกครับเป็นสะพานข้ามแยกไปอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาชิดซ้ายครับสุพรรณบุรีชัยนาทตรงไปเราขับตรงไปครับThank you.
ายข้างหน้าสุพรรณบุรีชัยนาทนครสวรรค์ตรงไปกาญจนบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข357เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับสุพรรณบุรีชัยนาทตรงไปเราขับตรงไปข้างหน้าเราขับตรงไปไปชัยนาท
ังหวัดสุพรรณบุรีข้างหน้าด้านซ้ายมือครับขึ้นสะพานข้ามแยกโพพยาThank you.
เป็นทางแยกไปอำเภอดอนเจดีเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเราขับตรงไปแยกไฟเขียวไฟแดงชัยนาทตรงไปเราขับตรงไปครับไฟเขียวไฟแดงครับเลี้ยวขวาไปอำเภอแสวงหาตรงไปชัยนาทนครสวรรค์ตรงไปครับThank you.
หน้าแยกสามชุกไปตลาดสามชุกตลาดร้อยปีเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับที่แยกสามชุกเราขับตรงไปครับไปจังหวัดสิงห์บุรีเราขับตรงไปชัยนาท
เดินบางนางบวชเลี้ยวซ้ายข้างหน้าแยกข้างหน้าครับชัยนาทตรงไปเราขับตรงไปครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าอีก700เมตรไปบึงฉวางเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเลยครับไปอีก4กิโลเมตรถึงบึงฉวางThank you.
ต้อนรับสู่จังหวัดชัยนาทเลี้ยวซ้ายแยกข้างหน้าครับThank you.
แยกสันคบุรีครับเลี้ยวขวาไปชนสูตรตรงไปสันคบุรีเลี้ยวซ้ายไปชัยนาทเราเลี้ยวซ้ายครับไปทางชัยนาทThank you.
แยกสะพานใหม่เลี้ยวซ้ายไปจังหวัดอุทัยธานีเลี้ยวขวาไปเขื่อนเจ้าพระยาตรงไปขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปชัยนาทเราขับตรงไปครับการทางอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทไปสารกลางจังหวัดชัยนาทเลี้ยวซ้ายไปอีก1กิโลเมตรครับเลี้ยวขวาไปอำเภอตาครีตรงไปอำเภอมโนรมไปนครสวรรค์ขึ้นเชียงใหม่ตรงไปครับเป็นการสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข340เข้าสู่ถนนพหลโยธินหรือทางหลวงหมายเลข1ครับตอนนี้อยู่บนทางหลวงหมายเลข1แล้วนะครับก็ถนนพหลโยธินมุ่งหน้าตรงไปครับThank you.
เราแวะปั๊มนิดนึงครับข้างหน้าขับรถมาไกลแวะปั๊มนิดนึงครับเข้าวัดธรรมามูลวรวิหารเลี้ยวซ้ายข้างหน้าที่แยกไฟเขียวไฟแดงข้างหน้าครับข้างหน้าเป็นแยกไฟเขียวไฟแดงครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข1021ครับมุ่งหน้าตรงยาวไปเลยครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าตรงไปอำเภอวัดสิงห์ครับเราขับตรงไปเรื่อยๆครับวัดธรรมมูลเลี้ยวซ้ายครับเราขับตรงไปขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาวิวสวยครับแยกครับตัดกับทางหลวงหมายเลข4023เราเลี้ยวขวาครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข
4023มุ่งหน้าตรงยาวไปเลยครับไปจนถึงวัดปากคลองมะขามเฒ่าเลยด้านขวามือเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับวิวสวยมากๆเลยครับขับไปเรื่อยๆข้างหน้าด้านซ้ายมือวัดปากคลองมะขามเฒ่าเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเลยครับที่จอดรถเลยครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงวัดปากคลองมะขามเฒ่าตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ